อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 แม้จะทำให้หลายคนเบื่อแล้วก็เครียดจากการติดตามข่าวแต่ถ้าได้เล่นโซเชียลส่องชีวิตคนบันเทิงก็น่าจะพอยิ้มได้บ้างค่ะดูอย่างบ้านของซุปตาลูกแฝดชมพู่อารยาที่โพสต์คลิปให้แฟนคลับสายฟ้าพายุได้อมยิ้มกันแทบจะทุกวันและในช่วงที่ร้านเสริมสวยปิดชั่วคราวคุณแม่ชมพู่และคุณยายก็เลยแปลงร่างเป็นช่างตัดผมเฉพาะกิจเนรมิตผมทรงใหม่ให้ลูกชายหลอกล่อสารพัดเพราะต้องระวังกันไกจะโดนลูกแต่ที่ระแวงสุดก็กลัวน้องพายุจะตื่นขึ้นมาก่อนนี่แหละจ้าส่วนสายแดนก็มีเพียบแบบว่าเวลามันว่างเยอะเนาะเมื่อเหล่าดารานั้นหันมาเล่นแอปพลิเคชันสุดฮิตขยับร่างกายไปกับเพลงดังทั้งนางเอกสายเต้นแต้วณัฐพรมากกี้ราศีแพตตี้อังสุมาลินออมสุชาคุณแม่สุดแซ่บใบเตยสุธีวันบีน้ำทิพย์จันจิจันจิราค่ะส่วนพิธีกรสุดแซ่บไอซ์อภิสดาก็มาสายฮาซะงั้นน่ะแต่ไม่รู้ว่าที่อัพคลิปเนี่ยเป็นความในใจที่อยากจะมีแฟนแล้วจริงอะเปล่านะน้องน้องสัญญาสัญญาว่าน้องจะไม่มีแฟนอยากมีแฟนอ่ะฮะอยากมีแฟนทำไมอยากชอบมีแฟนอ่ะหาเกินเบอร์ก็ต้องยกให้ดีเจนุ้ยเนี่ยแหละที่ขยันอัดคลิปหามาให้หัวเราะผ่อนคลายกันเรียกว่าเล่นใหญ่จัดเต็มไม่เสียยี่ห้อดีเจนุ้ยเขาเลยแหละรวมถึงมีการซ้อมเต้นให้เป๊ะสุดเพื่อแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนุ่มที่ชื่นชอบอย่างแจ็คสันก็อตเซเว่นแต่ใครจะคิดว่าการที่ไลฟ์ไอจีและชวนคนในวงการเข้ามาคุยหนุ่มแจ็คสันก็อตเซเว่นจะมาจอนไลฟ์ด้วยทำเอาดีเจนุ้ยถึงกับช็อกทั้งดีใจแล้วก็เสียอาการจนไปไม่เป็นงานนี้หนุ่มแจ็คสันยังขอบคุณดีเจนุ้ยที่ร่วมชาเลนจ์เต้นตามตนและบอกว่าถ้าเจอกันที่เมืองไทยจะชวนไปดินเนอร์อีกด้วยล่ะค่ะ See you in Thailand นะ